ุณกำลังฟังบุ๊กบาร์พอดแคสต์ของคนบ้าบุ๊กสวัสดีครับคุณฟังท่านนะครับก็ต้อนรับสู่รายการประชาไทยบุ๊กบาร์อีกครั้งนะครับผมกฤษดาสุภวรรณนกุลทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็มีพัทรพรของภัยจะคอยดูแลระบบด้านหลังให้นะครับวันนี้เราจะคุยกับคุณวัฒนชัยวินิจกูลนะครับรักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้หรือ TK Park นั่นเองที่ทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วหัวข้อที่เราจะคุยวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนมากนะครับคือเราคุยกันหลังบ้านมาก่อนแล้วก็มันคืออะไรหัวข้อวันนี้ก็คือเรื่องระบบนิเวศหนังสือซึ่งเดี๋ยวมันคืออะไรมันทำงานอย่างไรมันเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวฟังคุณวัฒนชัยอธิบายให้ฟังซึ่งก็มันคงไม่ใช่นิยามที่ตายตัวที่จะเอาไปแบบว่าใช้เป็นหลักวิชาการอะไรได้ขนาดนั้นนะครับแต่น่าจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่รักการอ่านหรืออยากจะส่งเสริมการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านให้ลองไปทดลองใช้ดูก็ได้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็สวัสดีครับคุณวัฒนชัยครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกคนครับครับผมขออนุญาตเข้าเรื่องเลยนะครับคุณวัฒนชัยก็คือว่าระบบนิเวศหนังสือนี้มันคืออะไรครับเมื่อกี้เราคุยกันเบื้องต้นเนี่ยผมอยากจะบอกเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนว่าคำว่าระบบนิเวศจริงๆมันก็เป็นคำที่ใช้กันเยอะนะบางคนอาจจะรู้สึกชอบว่ามันเป็นคำที่ดูโตดีนะฮะใหญ่ดีหรือมันอาจจะใหม่ดีซึ่งตอนนี้ทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใหม่ละผมเองเป็นคนหนึ่งที่ชอบคำนี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะฮะสาเหตุที่ชอบไม่เพียงแค่ความใหม่แต่ว่าโดยคำของ meaning ความหมายของคำนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะมีความหมายที่ให้ใครตีความได้เยอะมีความกว้างผมชอบมากกว่านั้นก็คือว่ามันมีความเป็นกลไกน้อยนะครับเมื่อเทียบกับคำอื่นๆเช่นอุตสาหกรรมหนังสือนะฮะหรือห่วงโซ่อุปทานระบบหนังสือสมมติแบบนี้นะ supply chain ซึ่งเอาเข้าจริงๆจะว่าไประบบนิเวศหนังสือเนี่ยในความคิดของผมเนี่ยมันก็คือองค์ประกอบทุกส่วนที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมหนังสือนั่นแหละนะฮะแต่อย่างที่บอกว่าถ้าไปใช้คำว่าอุตสาหกรรมห่วงโซ่อุปทานมันดูเป็นกลไกมากแต่พอเป็นระบบนิเวศหนังสือปุ๊บมันดูมีความนุ่มนวลในความรู้สึกของผมแล้วก็มันดูเปิดกว้างที่ทำให้องค์ประกอบทุกส่วนที่ว่าเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นผู้เล่นของตัวเองได้เพราะสมมติถ้าเราคิดว่าไอ้คำว่า ecology หรือระบบนิเวศเนี่ยมันนึกถึงสภาพแวดล้อมที่เป็นต้นไม้เนาะมันจะมีต้นนู้นต้นนี้เกิดขึ้นได้ดอกไม้ต้นไม้นานาพันธุ์เกิดขึ้นได้รวมถึงอาจจะมีวัชพืชหรือสิ่งซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการของต้นไม้ดอกไม้ที่เราเห็นกันเป็นส่วนใหญ่แต่มันก็อาจจะแฝงอาจจะซ่อนอยู่ในระบบนิเวศนั้นคือมันเหมือนกับว่าภายใต้พื้นที่หรือสภาพแวดล้อมหนึ่งๆเนี่ยมันเปิดโอกาสให้กับสิ่งที่ดีบ้างแย่บ้างเนี่ยมันอาศัยพึ่งพิงกันและกันนะก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าเราอยากจะได้ต้นไม้ที่ดีดอกไม้ที่สวยเนี่ยเราอาจจะต้องไปดึงวัชพืชอะไรออกหรือเปล่านะฮะหรือจะต้องมีวิธีรดน้ำบำทนุบำรุงดินยังไงที่จะทำให้ไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์สวยงามเนี่ยมันเติบโตได้หรือเอาแบบเอ็กซ์ตรีมสุดๆคือจะต้องลงปุ๋ยหรือใส่สารเคมีฆ่าแมลงมาเพื่อให้วัชพืชมันตายอันนี้ก็จะเอ็กซ์ตรีมไปอีกสุดๆแบบอีกแบบนึงซึ่งในแง่นี้ก็อาจจะทำให้ไอระบบนิเวศเนี่ยมันเสียสมดุลในที่สุดก็อาจจะมีผลร้ายตามมาดังนั้นเวลาเราใช้คำว่าระบบนิเวศเนี่ยมันจริงทำให้เราเห็นเหมือนกับการพึ่งพิงและภาพของการพึ่งพิงนะฮะนั้นในเชิงมีผู้กระทำกับคนที่เป็นคนที่เติบโตอยู่ในสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นไปพร้อมๆกันอย่าลืมนะเวลาเราพูดคำว่าระบบเนี่ยภาพที่ควรจะต้องอยู่ในหัวของทุกคนให้เห็นตรงกันก่อนก็คือมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า input process แล้วก็ output นะฮะงั้นเวลาเราพูดว่าระบบนิเวศหนังสือแสดงว่าในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับ supply chain ในอุตสาหกรรมหนังสือเนี่ยมันอาจจะต้องมี input คือปัจจัยนำเข้าอะไรบางอย่างมีกระบวนการบางอย่างหรือ process บางอย่างเพื่อ นำไปสู่ output หรือผลลัพธ์บางอย่างด้วยอันนี้จึงจะเรียกว่าระบบนิเวศหนังสือและอย่างที่บอกตอนต้นว่ามันประกอบไปด้วยใครได้บ้างใครก็ได้เต็มไปหมดเลยฮะนะฮะ
ถ้าเราจินตนาการว่ากว่าจะเป็นหนังสือสักเล่มนึงเนี่ยมันต้องมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคนที่อยู่ในระบบนิเวศหนังสือนักเขียนนักแปลบรรณาธิการสำนักพิมพ์โรงพิมพ์ร้านหนังสือสายส่งนักออกแบบรูปเล่มนักออกแบบปกนักวาดภาพประกอบช่างภาพและในกรณีนี้อาจจะรวมไปถึงนักอ่านที่อยู่ในตลาดหนังสือทุกประเภทด้วยอาจจะรวมไปถึงกระบวนการที่เราเรียกว่าการส่งเสริมการอ่านรูปแบบต่างๆเช่นรางวัลหนังสือรางวัลนักเขียนหรือแม้แต่เทศกาลหนังสือเห็นไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันประกอบร่างอิงกันไปอิงกันมามีส่วนที่ส่งผลกระทบถึงกันและกันไม่ว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบด้วยกันทั้งนั้นนั้นในความหมายของคำว่าระบบนิเวศหนังสือถ้าให้บอกว่าหมายถึงอะไรผมตอบไม่ได้สั้นๆนะฮะแต่ผมมีคอนเซปต์อยู่ในหัวอยู่ในใจว่าเนี่ยมันคือภาพอย่างเงี้ยที่อยู่ในหัวของเราเวลาที่เราเลือกใช้คำนี้ในการที่จะนำไปสื่อสารหรือทำงานนะครับประมาณนี้ก่อนครับคือไม่รู้นะแต่ฟังแล้วจับได้ว่ามันไม่เป็นกลไกด้วยแล้วฟังคำว่าระบบนิเวศหนังสือฟังดูเหมือนมันเป็นระบบที่มีชีวิตอ่ะใช่ใช่สิ่งสภาพแวดล้อมแล้วมันมีชีวิตถูกฮะเขาเรียกไวตอลิตี้นะภาษาอังกฤษนะขออนุญาตดัดจริตหน่อยคือมันไม่แห้งใช่ไหมมันไม่ดูเป็นเมคานิซึมแต่ว่ามันมีอย่างที่บอกมันไม่กลไกมันมีชีวิตถูกต้องครับครับโอเคแล้วผมถามอย่างนี้ครับระบบนิเวศหนังสือของไทยตอนเนี้ยมันหน้าตายังไงครับมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความน่าสนใจหรือว่ามันช่วยส่งเสริมการเรียนรู้การอ่านอะไรได้ดีแค่ไหนจะใช้คำว่าระบบนิเวศหนังสือหรือไม่ใช้ก็แล้วแต่นะจริงๆมันก็คือพูดถึงเรื่องวงการหนังสือนี่แหละนะครับถามประเด็นเนี้ยต้องออกตัวว่าโดยส่วนตัวผมเองเนี่ยห่างจากการติดตามเรื่องของวงการหนังสือเนี่ยเยอะมากอย่างอยู่ห่างมากนะครับความสนใจในช่วง10ปีหลังเนี่ยมาให้ความสนใจเรื่องของพื้นที่การเรียนรู้หรือเรื่องห้องสมุดเนี่ยเยอะขึ้นตามลักษณะของภารกิจงานนะฮะหนังสือเนี่ยอ่านน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับสมัยที่ยังห้าวอยู่นะครับยังอ่านอยู่บ้างแต่เป็นการอ่านเพื่อความบันเทิงเลยคือคำว่าบันเทิงนี่หมายถึงว่าอ่านหนังสือวิชาการก็บันเทิงได้นะแต่ว่าไม่ได้ตามติดในเรื่องของวงการและตลาดหนังสือถ้าหากว่ามุมมองที่คิดเห็นเนี่ยมันผิดพลาดหรือเพี้ยนไปจากข้อเท็จจริงนี่ต้องขออภัยผู้รู้ที่อยู่ในวงการด้วยอาจจะผิดก็ได้คำถามว่าเอ้ยมันหน้าตาเป็นยังไงหน้าตามันก็ไม่ค่อยเปลี่ยนไปจากที่ผมเคยรู้จักนะใน 10-20 ปีที่ผ่านมาในวงการหนังสือแต่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมผมคิดว่ามีนะครับในหลายเรื่องนะฮะในเรื่องเนื้อหาเนี่ยเราโดยส่วนตัวยังคิดว่ามันมีความหลากหลายเพิ่มขึ้นมากนะครับบางคนอาจจะมองว่ายังหลากหลายไม่พอซึ่งอันนี้ก็จริงเพราะความหลากหลายคงมีไม่สิ้นสุดในมุมของคนซึ่งมีโอกาสไปเห็นโลกในโลกของการอ่านที่เขามีวัฒนธรรมการอ่านที่เป็นรากทางวัฒนธรรมเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหนังสือที่มีความหลากหลายเยอะกว่าวงการหนังสือประเทศไทยเยอะนะแต่ประเทศซึ่งรากของการอ่านหรือวัฒนธรรมการอ่านที่ยังเพิ่งเริ่มจะเติบโตอย่างประเทศไทยเนี่ยสำหรับผมคิดว่าการมีหนังสือที่ให้เลือกสรรขนาดนี้ก็ไม่ได้น่าเกลียดนะสำหรับตัวเองนะยิ่งมองถึงเรื่องของความสนใจในการอ่านหนังสือที่มีหลากหลายนะสังเกตทั้งจากการที่ได้ทำงานที่ TK Park ดูจากคนซึ่งมาเลือกหนังสือยืนหนังสืออ่านก็ดีหรือเวลาติดตามข่าวของคนที่ไปเลือกซื้อหนังสือตามเทศกาลหนังสือไม่ว่าจะเป็นสัปดาห์หนังสือแห่งชาติหรือเทศกาลอะไรต่างๆที่มีการออกร้านหนังสือเนี่ยรวมไปถึงการแนะนำหนังสือใหม่ๆทั้งโดยคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายเลยเนี่ยก็เห็นประเภทของหนังสือที่หลากหลายขึ้นซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะยิ่งไม่ต้องพูดถึง2-3 ปีที่แล้วที่หนังสือวิชาการหนังสือประวัติศาสตร์สังคมเนี่ยบูมเอามากๆซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์แวดล้อมทางการเมืองด้วยเนี่ยก็เป็นปรากฏการณ์ต
้องเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์มันเพราะตอนนี้รู้สึกปีนี้จะซาลงไปหรือแทบจะลดลงไปเห็นได้ชัดเนี่ยแต่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้เห็นว่าหนังสือยังเป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อประเภทหนึ่งซึ่งคนให้ความสนใจในการที่จะเข้าถึงความรู้หรือสิ่งที่เขาอยากจะรู้อันหนึ่งเป็นสื่อที่สำคัญนะฮะนี่คือสิ่งที่เรียกว่าหน้าตาที่เห็นในเรื่องของเนื้อหานี่ในเรื่องของรูปแบบการนำเสนออันนี้ก็แตกต่างไปจากในอดีตเยอะและผมก็มองว่าเป็นพัฒนาการนี้ที่ดีขึ้นนะครับเราเห็นหนังสือที่มีความประณีตนะครับมีความตั้งใจขึ้นความเข้าใจของคนที่อยู่ในวงการหนังสือที่มีต่อการผลิตสินค้าที่เรียกว่าหนังสือเนี่ยมันเป็นสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าปกติในโลกทุนนิยมนะฮะคือไม่ใช่สินค้าที่มีไว้จะมาดั้มราคาและยอดขายจะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือมีไว้สำหรับขายคนทั่วไปบางทีหรือหนังสือบางเรื่องมันก็อาจจะต้องอาศัยความละเมียดละไมมีเรื่องเล่ามีความเป็นมาที่แตกต่างไปจากสินค้าโดยปกติคนที่ทำหนังสือผมเชื่อว่าจำนวนไม่น้อยที่มีความฝันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริตและความชอบบางอย่างของตัวเองถึงจะตัดสินใจมาทำหนังสือไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทของการเป็นนักเขียนนักแปลเป็นสำนักพิมพ์เป็นโรงพิมพ์นะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคของโรงพิมพ์ซึ่งเป็นภาคการผลิตเนี่ยเราได้รู้จักเจ้าของหรือคนที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์ซึ่งให้ความใส่ใจไม่ใช่สักแต่ว่าได้หนังสือบางเรื่องบางเล่มมาแล้วก็พิมพ์ส่งไปตามสเปคแต่มีคำแนะนำมีข้อแนะนำหรือหาโซลูชันที่ทำให้หนังสือมันออกมาดูมีความงามมีความประณีตสมเหมาะสมกับหนังสือประเภทที่ส่งเข้ามาให้จัดพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นงั้นทั้งในแง่เนื้อหาก็ดีทั้งในแง่ของรูปแบบการจัดพิมพ์การนำเสนออันนี้ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในแง่ของการช่องทางในการจำหน่ายอันนี้ถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องสายส่งพูดถึงเรื่องร้านหนังสือเนี่ยร้านหนังสือมีลดลงอันนี้เห็นได้ชัดแต่อันนึงที่ทุกคนควรจะต้องมองภาพในแง่ของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความแตกต่างของร้านหนังสือที่ลงเมื่อเทียบกับจำนวนร้านหนังสือที่เคยเยอะขึ้นในอดีตคือร้านหนังสือในอดีตเนี่ยมันจะเป็นภาพของร้านหนังสือที่ขายทุกสิ่งทุกอย่างใช่ไหมแต่ไม่ค่อยมีอาจจะไม่ได้มีเอกลักษณ์ของตัวเองคือถ้าเรานึกถึงแผงหนังสือเราไม่เรียกร้านหนังสือเรียกแผงหนังสือนี่เยอะมากนะฮะร้านหนังสือนี่อาจจะกึ่งๆเป็นแผงหนังสือไปด้วยคือหน้าร้านนี่เต็มไปด้วยหนังสือพิมพ์วางเต็มไปหมดแล้วก็แมกกาซีนเดินเข้าไปก็เริ่มเป็นหนังสือเป็นอะไรพวกนี้นะแทบจะมีความคล้ายๆกันเป็นส่วนใหญ่นะบางแผงหนังสือก็อาจจะเรียกร้านหนังสือแทบไม่ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็วางแผงกันละเกะละกะเดินเข้าไปก็อาจจะไม่ได้มีหนังสือให้เลือกมากนักนะครับแต่มันมีจำนวนเยอะนะครับปัจจุบันนี้อาจจะมีร้านหรือแผงเหล่านี้ลดลงเพราะว่าคนอ่านหนังสือกระดาษลดลงนะฮะเขามีช่องทางในเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการอ่านแต่ร้านหนังสือที่ลดลงกลับมีเอกลักษณ์และความน่าเข้าไปอ่านเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในหลายร้านผมเองไม่เคยเข้าหรอกนะครับแต่ด้วยเลือกสรรของการทำงานเนี่ยทำให้มีโอกาสได้ไปเจอร้านหนังสือหลายที่ในต่างจังหวัดนะรวมทั้งในกรุงเทพเนี่ยหนังสือที่อยู่ในร้านบางทีเหมือนกันทั้งหมดนะครับแต่ว่าเราเข้าไปในร้านที่แตกต่างกันเราก็จะได้บรรยากาศที่แตกต่างกันทั้งในแง่ของคนที่เป็นเจ้าของร้านหรือคนที่ดูแลร้านเองเขาก็จะมีเอกลักษณ์มีความถนัดมีความสนใจมีอัธยาศัยไมตรีที่ต่างกันสิ่งที่เป็นองค์ประกอบในร้านบางร้านขายทั้งหนังสือและขายทั้งสิ่งที่นอกเหนือหนังสืออาจจะเป็นอะไรอ่ะอักเซสซอรี่ของหนังสือจะเป็นกิฟต์เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับหนังสือบางร้านเป็นชาเป็นกาแฟบางร้านเป็นกิจกรรมที่ใช้ประกอบในการดึงคนเข้าร้านหรืออาจจะไม่ได้ประกอบแต่จริงๆอาจจะเป็นจุดมุ่งหมายหลักและเป็นหนังสือเป็นส่วนประกอบก็ไม่ทราบแต่มันจะมีความหลากหลายแบบนี้เยอะขึ้นในมุมของร้านหนังสือซึ่งถือว่าเป็นช่องทางในการกระจายหนังสือที่สำคัญอันนี้ผมก็เห็นสังเกตเห็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นจากอดีตเยอะมากซึ่งเป็นความแตกต่างถ้าในเชิงปริมาณอาจจะมองว่าเป็นความแตกต่างที่
เป็นพัฒนาการที่แย่ลงคือจำนวนมันลดลงแต่ถ้ามองในแง่ความมีเอกลักษณ์เสน่ห์ของสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่ร้านหนังสือในฐานะเป็นพื้นที่การเรียนรู้หรือการเข้าถึงหนังสือมันก็มีความพัฒนามีในแง่ของเอกลักษณ์ของตัวเองมากขึ้นนี่ซึ่งในแง่นี้ผมมองว่าเป็นข้อดีนะข้อเสียคือเรื่องการเข้าถึงเนาะเพราะว่าจำนวนมันลดลงแต่ข้อดีก็คือว่าใครก็ตามที่สามารถเข้าไปในเข้าถึงร้านจำพวกนี้แล้วในผมเชื่อว่าเขาจะต้องได้รับความรู้สึกบางอย่างในแง่บวกที่มีต่อหนังสือที่อยู่ในประเทศของเราครับครับพูดเมื่อกี้พูดถึงระบบนิเวศหนังสือผมนึกได้อย่างหนึ่งครับคุณวัฒนชัยก็คือว่าพอมันมีอินพุตเข้าไปผ่านโปรเซสแล้วออกเป็นเอาท์พุตคือหนังสือถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดอะไรใช่ไหมมันต้องไปอยู่ในมือคนอ่านใช่ไหมครับแล้วตะกี้ก่อนเข้ารายการก็คือคุณวัชชัยพูดถึงตลาดพูดถึงราคาหนังสือครับราคาหนังสือตอนนี้ทำให้เข้าถึงความรู้เข้าถึงหนังสือได้ยากขึ้นไหมครับถ้าพูดจากข้อมูลนะครับคือประเด็นนี้ที่เราคุยกันก่อนเข้ารายการก็คือว่าเมื่อสักปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยที่เคปาร์กเนี่ยนำเสนอdata visualize ชุดหนึ่งพูดถึงเรื่องของตลาดหนังสืออะไรเป็นอุปสรรคของการเข้าถึงการอ่านนะครับโดยเราเอาข้อมูลการขายในร้านหนังสือใหญ่ๆเนี่ยนะซึ่งสาเหตุต้องใช้ร้านหนังสือใหญ่เพราะมันมีข้อมูลเก็บไว้นะเราเก็บ data ยาว20ปีเลยฮะตั้งแต่ปี2548ถึงประมาณปี66ประมาณ18ปีนะครับจากข้อมูลจากศูนย์หนังสือจุฬากับร้านหนังสือ C1 นะครับแล้วเอามา cross check กับเค้าเรียก data ของห้องสมุดที่หอสมุดแห่งชาติแล้วก็เช็คซ้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้ได้หมวดหมู่ตามประเภทที่เราใช้กันที่ห้องสมุดของ TK Park นะครับก็ได้ตัวหนังสือมาถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ 80,000 กว่ารายการนะครับที่ไม่ซ้ำกันคือมีจำนวนพิมพ์ซ้ำมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ดูรายการแล้วก็มาจำแนกเพื่อจะวิเคราะห์เรื่องของตลาดหนังสือไทยโดยเราตั้งสมมติฐานเอาไว้2ประเด็นก็คือว่าอุปสรรคที่ทำให้คนเข้าถึงหนังสือได้ยากเนี่ยมาจากการที่หนังสือนี่มีความหลากหลายไม่เพียงพอใช่หรือเปล่ากับอันที่2คือราคาหนังสือเนี่ยเป็นอุปสรรคของการอ่านหรือการเข้าถึงหนังสือใช่หรือเปล่านะครับจากข้อมูลได้พูดแบบรวบรัดเร็วๆเพราะวันนั้นใช้เวลาประมาณ50นาทีในการสาธยายจากข้อมูลประเด็นแรกเนี่ยเราบอกได้ไม่ชัดเจนว่าหนังสือมีความหลากหลายไม่เพียงพอใช่หรือเปล่าจึงทำให้คนเข้าถึงได้ยากเพราะว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยเราเห็นถึงความหลากหลายอยู่ระดับหนึ่งเพียงแต่ว่ามันกระจุกตัวฮะคือมีความหลากหลายเยอะก็จริงแต่ไอ้ยอดที่มีคนซื้อหรือคนอ่านเนี่ยมันกระจุกอยู่แค่2-3หมวดนะฮะนวนิยายการศึกษานะแล้วก็ความรู้ทั่วไปมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะอะไรอย่างเนี้ยมันจะกระจุกอยู่ที่ตรงนี้ซึ่งไอ้ประเภทหรือหมวดหมู่ที่มันกระจุกเนี่ยก็เป็นประเภทหรือหมวดหมู่ซึ่งคนที่เข้าไปซื้อหาหนังสือในเทศกาลหนังสือคือเพื่อซื้อหนังสือลดราคาเนี่ยนะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านก็กระจุกอยู่ที่ประมาณนี้ฮะอาจจะมีเพิ่มหมวดหมู่การ์ตูนขึ้นมาสักอีกอันนึงนะครับที่ก็ไปซื้อหนังสือในเทศกาลคือถ้ามองในแง่ของความนิยมอ่านจากการซื้อเนี่ยที่มันกระจุกอยู่ไม่กี่ประเภทเนี่ยบางทีบางคนก็อาจจะฟันธงว่าโอ้นี่แสดงว่าไม่หลากหลายแต่จริงๆแล้วในตลาดมันมีหนังสือหลากหลายไงนะทางTK Park ก็เลยต้องสรุปว่าเฮ้ยอันนี้ข้อมูลนี้ไม่เพียงพอนะที่จะไปสรุปบอกว่าเอ้ยประเทศไทยหนังสือหลากหลายน้อยคนก็เลยไม่ค่อยอยากอ่านเพราะจริงๆมันมีความหลากหลายอยู่ซึ่งเราได้ข้อเท็จจริงอันนึงว่าหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่สร้างความหลากหลายให้กับระบบนิเวศหนังสือเนี่ยคือสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก คือมันเป็นพวกไม่ใช่มันขอไปใช้คำหยาบคือสำนักพิมพ์ขนาดเล็กเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มนะเป็นนักบุกเบิกให้เกิดเนื้อหาที่แตกต่างไปจากกระแสหลักพูดอย่างนี้นะครับซึ่งหลายครั้งทีเดียวที่ริเริ่มเองและเจ็บเองก็คือว่าบางทีแล้วริเริ่มมาเสร็จปุ๊บก็ขายไม่ค่อยได้หรอกนะฮะแต่ถ้าไม่มีสำนักพิมพ์เล็กๆแล้วให้สำนักพิมพ์ใหญ่เป็นคนที่ดำเนินการจัดพิมพ์เนื้อหาต่างๆออกไปสู่ท้องตลาดอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรการันตีว่าสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่จำนวนไม่มากเนี่ยจะสามารถผลิตหนังสือที่มีความหลากหลายได้อย่างที่เป็นอยู่หรือเปล่านะครับหลายครั้งทีเดียวที่สำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ตัดสินใจพิมพ์เนื้อหาหนังสือ
ตามสำนักพิมพ์ขนาดเล็กในกรณีที่สำนักพิมพ์ขนาดเล็กผลิตหนังสือบางเรื่องบางเนื้อหาออกมาแล้วมันขายได้นะซึ่งในแง่นี้นะฮะมันก็เหมือนกับสำนักพิมพ์ขนาดเล็กเป็นคนที่เริ่มหนังสือบางแนวขึ้นมาพอสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ดำเนินการตามตัวเองก็สู้ไม่ได้เหมือนกันแล้ววงจรในระบบนิเวศหนังสือนี่ก็มีความย้อนแย้งที่สนุกสนานนะโดยที่ไม่ได้มีใครเข้ามาจัดการหรือ manipulate ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะการที่ไม่มีใครเข้ามายุ่งเนี่ยแต่ในดีในที่นี้ผมไม่ได้หมายว่ากลไกตลาดมันทำงานนะซึ่งเดี๋ยวถ้าถามอีกเดี๋ยวไปพูดในทีหลังได้เพราะวันนั้นที่นำเสนอก็หยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาอยู่เหมือนกันทีนี้เรื่องที่สองสมมติฐานที่สองที่บอกว่าราคาล่ะเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงหนังสือและการอ่านใช่หรือเปล่าข้อมูลเรื่องนี้ออกมาชัดเจนเลยครับว่าใช่หนังสือราคาหนังสือของประเทศไทยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ของคนไทยนะครับมีหลายปีทีเดียวครับที่เราเปรียบเทียบราคาหนังสือโดยใช้เขาเรียกค่ากลางนะภาษาสถิตินะเขาเรียกมีเดียนนะเราไม่ได้ใช้ค่าเฉลี่ยนะเพราะว่าเนื่องจากราคาหนังสือเนี่ยมันสวิงมากมันมีแต่ถูกมากจนถึงแพงมากถ้าไปใช้ค่าเฉลี่ยเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนั้นเราใช้ค่ากลางคือราคาได้ต่ำสุดถึงสูงสุดเนี่ยตรงกลางอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราใช้ค่ากลางของราคาหนังสือที่อิงมาตลอดที่เมื่อกี้ผมว่าเนี่ย18ปีเนี่ยจาก80,000กว่าเล่มเนี่ยนะมาเทียบกับค่าจ้างขั้นต่ำของคนไทยไม่น่าเชื่อนะครับแต่ข้อมูลไม่อยู่ในมือผมนะถ้าผิดก็ท่านอันนี้เราคุยกันแบบเหมือนกับเรานั่งคุยกันมีคนมาแอบฟังนะท่านผู้ฟังเป็นคนแอบฟังนะก็อย่าเอาไปอ้างอิงฮะมีอยู่บางปีนะฮะที่ค่าราคาค่ากลางหนังสือเนี่ยต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำบาทเดียวนะบางปีเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำและบางปีราคาหนังสือที่เป็นค่ากลางนะต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำต่อวันนะฮะ2บาทข้อมูลแบบนี้บอกว่าอะไรฮะหนังสือเป็นสินค้าจำเป็นของคนซึ่งเวลาพูดกับว่าค่าแรงขั้นต่ำก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศเนาะนะคนที่บางทีไม่ได้มีรายได้มากพอในการที่จะลำพังแค่การกินอิ่มนอนอุ่นเนี่ยก็อาจจะลำบากแล้วได้ค่าแรงขั้นต่ำถามว่าคนแบบเนี้ยซึ่งเราสมมุติไว้ก่อนว่าเป็นคนจำนวนไม่น้อยหรืออาจจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยจะเอารายได้ที่มีอยู่น้อยนิดนี้เท่ากับค่าแรงต่อวันเนี่ยไปซื้อหนังสือหรือเปล่าถ้าหนังสือราคาแพงเกือบบางปีเนี่ยเกือบเท่าค่าแรงขั้นต่ำหรือต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำแค่บาทเดียวเนี่ยเป็นต้นนะฮะงั้นมันโอกาสที่คนเหล่านี้จะเข้าถึงหนังสือคงยากมากนะเพราะราคามันยังสูงทีนี้พอเท็จจริงอันนี้เป็นเรื่องที่เราปฏิเสธไม่ได้นะอาจจะมีสำนักพิมพ์ที่ออกมาแย้งว่าแต่ถ้าไปเทียบกับราคาหนังสือที่นู่นที่นี่เราก็ต้องถือว่าราคาหนังสือประเทศไทยยังถูกมากแต่อย่างที่ผมเรียนนะฮะมาสักครู่นะว่าถ้าเปรียบเทียบกับความสามารถในการที่จะซื้อหนังสือเนี่ยต้องมาเปรียบเทียบอันนี้ด้วยซึ่งวิธีที่ง่ายที่สุดคือดูจากรายได้เนี่ยอันนี้เราถึงจะเห็นว่าถ้าเราบอกว่าราคาหนังสือไม่เรายังไม่แพงเมื่อเทียบกับประเทศอื่นประเทศอื่นแพงกว่าเนี่ยต้องดูว่ารายได้ของคนที่ประเทศนั้นต้องสูงกว่าเราขนาดไหนถ้าเขามีรายได้สูงแล้วเขาเลือกซื้อหนังสือราคาที่แพงกว่าได้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเราเป็นประเทศที่ยังมีค่าแรงหรือมีรายได้ที่ต่ำแต่ราคาหนังสือถึงแม้ว่าจะต่ำแต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบกันแล้วยังเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าความสามารถในการหาเงินเขาได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องลำบากเมื่อเทียบกับราคาของหนังสือที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่คำถามที่ต้องคิดต่อซึ่งไอตัวข้อมูลที่เรานำเสนอไปเมื่อปลายเดือนมกราเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ตอบก็คือว่าทำยังไงล่ะถึงจะทำให้ราคาหนังสือลดลงนะคำว่าไม่ได้ตอบก็คือว่ามันจะมีแต่ข้อเสนอที่เป็นความเห็นโยนลงไปให้สังคมได้ช่วยกันพิจารณานะครับผมจำได้ว่าหลังจากที่เสนออันนี้ออกไปเนี่ยก็มีข้อเสนออื่นที่ไม่ได้ตรงกับหรือไม่ได้มีการพูดกันในวงนำเสนอหรือการเสวนาวันนั้นด้วยเช่นอันนี้พูดถึงข้อเสนอคนอื่นก่อนเนาะบางคนเสนอเรื่องของการทำfix book priceคือการกำหนดราคาหนังสือให้ตายตัวนะครับหมายความว่าถ้าพิมพ์หนังสือออกมาแล้วเนี่ยห้ามลดราคาซึ่งในหลายประเทศนะครับถ้าจำไม่ผิดในยุโรปน่าจะเป็นฝรั่งเศสญี่ปุ่นในเอเชียเนี่ยก็มีกฎหมายอันนี้กำหนดไว้แต่ว่าในระยะเวลาหนึ่งนะอาจจะเป็น6เดือน8เดือน12เดือนเนี่ยหนังสือห้ามลดราคาการมีกฎหมายหรือข้อระเบียบนี้ออกมาเพื่อการันตีว่าหนังสือสามารถแข่งขันได้
ไม่ว่าจะเป็นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กคือจะไม่ถูกการแข่งขันด้านราคาหรือคนที่มีสายป่านยาวกว่าสามารถที่จะใช้เรื่องของราคาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการที่จะดูดเอาความสนใจจากคนที่ประสงค์ที่จะจ่ายเงินหนังสือออกไปแข่งกันด้วยราคาที่ตั้งราคาปกไว้จริงๆนะแต่สิ่งนี้ไม่เรื่องกำหนดราคาหนังสือตายตัวไม่ได้นำเสนอในเดือนมกราเดือนมกราที่นำเสนอกันไปอย่างเช่นมีการพูดถึงเรื่องของการที่รัฐต้องเข้ามาให้ความสนใจในการสนับสนุนนะฮะซับซิดี้เรื่องของการอาจจะเป็นเรื่องของการพิมพ์หรือสนับสนุนในเรื่องของต้นทุนการลดต้นทุนนะครับเพื่อให้ราคาหนังสือเนี่ยมันถูกลงนะหรืออย่างกรณีทีเคป้าก็ทดลองเสนออะไรที่มันซับซ้อนนิดนึงก็คือว่าถ้าหากเชื่อมโยงจากประเด็นแรกว่าสำนักพิมพ์ขนาดเล็กเป็นคนที่สร้างความหลากหลายให้กับตลาดหนังสือหรือระบบนิเวศหนังสือเนี่ยถ้าอย่างนั้นจะเป็นไปได้ไหมที่รัฐจะสนับสนุนการรับซื้อหนังสือดีมีคุณภาพนะอันนี้ต้องใส่เครื่องหมายคำพูดไว้ด้วยนะจากสำนักพิมพ์ขนาดเล็กนะครับโดยการซื้อหนังสือจากสำนักพิมพ์ขนาดเล็กแล้วแจกจ่ายไปยังห้องสมุดประชาชนซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,000 แห่งทั่วประเทศทั้งในระดับอำเภอและจังหวัดเพื่อให้ห้องสมุดประชาชนเนี่ยเป็นจุดกระจายหนังสือไปถึงผู้อ่านเมื่อกี้คุณตั้มบอกว่าหนังสือต้องอยู่ในมือคนใช่ไหมถึงจะมีประโยชน์ใช่ไหมดังนั้นก็ใช้ห้องสมุดประชาชนเป็นกลไกนะฮะผ่านรัฐคือรับซื้อหนังสือดีมีคุณภาพจากสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก 1,000 เล่มสำหรับสำนักพิมพ์ขนาดเล็กในการจัดพิมพ์หนังสือผมเชื่อว่ามีแรงเหวี่ยงมากพอที่จะทำให้สำนักพิมพ์ขนาดเล็กมีแต้มต่อนะฮะในการจัดพิมพ์หนังสือดีเล่มต่อๆไปเพราะวงจรของการผลิตหนังสือคือมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ6เดือน 3-6 เดือนนะวงจรเขาบอกวงจรหมายถึงว่าถ้าใครอยู่ในวงการหนังสือจะรู้ดีว่าผลิตหนังสือเล่มนึงเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะต้องรอเขาเรียกรอรอบของการจัดจำหน่ายถึงจะได้เงินจริงๆนะคุณอาจจะได้เช็คล่วงหน้ามาแต่ถ้าคุณร้อนเงินคุณก็ต้องขายเช็คลดใช่ไหมคุณจะได้เงินไม่เต็มตามจำนวนงั้นรอบมันจะอยู่ที่ประมาณ3เดือนไกลสุดก็น่าจะ6เดือนนะฮะแต่คงไม่มีใครยืดยาวไปกว่านั้นไม่งั้นสำนักพิมพ์อยู่ไม่ได้นะครับ1ใน3คือ 1,000 เล่มคำว่า1ใน3แปลว่าอะไรเพราะว่าเรายังได้ยินอยู่ตอนนี้น่ะว่าตัวเลขของการจัดพิมพ์หนังสือปก11ที่ไม่ใช่หนังสือแบบโอ้โหขายกันได้ถล่มทลายเนี่ยนะก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ 2,500 ถึง 3,000 เล่มนะถ้าตัวเลขนี้ผิดแย้งกันมาได้นะผมถือว่าคุยกันแบบเท่าที่ข้อมูลเท่าที่ได้ฟังมาอาจจะผิดหรือเพี้ยนไปจากปัจจุบันก็ได้นะมันอยู่ที่ประมาณ 2,500 ถึง 3,000 เล่มถ้ามีคนรับซื้อ 1,000 เล่มพิมพ์ใน3แล้วเนี่ยเท่ากับสำนักพิมพ์ขนาดเล็กมีแต้มต่อนะฮะมีเงินสดหมุนเวียนจากการซับซิดี้โดยรัฐเพื่อที่จะเอาไปผลิตหนังสือดีมีคุณภาพปกใหม่ๆต่อไปแล้วมีจุดกระจายหนังสือไปถึงมือคนคือห้องสมุดประชาชนแบบนี้มันจะทำให้ เกิดแรงเหวี่ยงหรือทำให้ไอ้เฟืองในการเคลื่อนในมันเหมือนเราพูดตอนแรกเนาะระบบนิเวศมันเหมือนการลดน้ำพรวนดินเนาะนะมันเหมือนการเตรียมดินที่ดีหรือการส่งเสริมพืชต้นไม้บางประเภทที่เราคิดว่ามันควรจะอยู่ในระบบนิเวศนี้มีความงามหรือเปล่ามันช่วยได้ไหมนะฮะหลังจากนำเสนอไปก็มีคนบอกเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นอาจจะผิดหรือถูกก็ได้เพราะยังไม่มีการทำมีคนบอกว่าเสนอแบบนี้เดี๋ยวสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ก็แตกตัวเป็นตั้งสำนักพิมพ์ขนาดเล็กขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกผมเองก็คิดไม่ถึงหรอกนะฮะว่าใครจะทำแบบไหนยังไงอันนี้ผมไม่ได้มีหน้าที่ในการที่ต้องไปมองและระแวงและมองอะไรในแง่แบบอะไรอ่ะในเชิงธุรกิจการเอาการความอยู่รอดทางธุรกิจหรือการครอบงำนักธุรกิจผมไม่ได้อยู่ในฐานะแบบนั้นคือมันอาจจะเกิดเรื่องแบบนั้นก็ได้หรือไม่เกิดเรื่องแบบนั้นก็ได้แต่สิ่งที่เสนอไปคือคอนเซ็ปต์นะคือแนวคิดว่าในเมื่อข้อมูลมันบอกว่าสำนักพิมพ์ขนาดเล็กเป็นผู้สร้างเป็นผู้บุกเบิกให้เกิดเนื้อแนวเนื้อหาที่ใหม่ๆน่าสนใจผมคิดว่าวรรณกรรมดีๆระดับโลกเนี่ย
ถ้าไม่ได้การตีว่าจะขายได้จริงๆสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่เองก็อาจจะไม่กล้าจัดพิมพ์ขึ้นมาเล่นยกเว้นสำนักพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีเจ้าของซึ่งมีความรักความชอบในเรื่องการอ่านเล่มจริงๆอันนี้ก็ไม่แน่นะแต่สำนักพิมพ์ขนาดเล็กมันมีลูกบ้าเยอะต้องใช้คำนี้แล้วบางทีก็อาจจะจัดพิมพ์เรื่องแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กแต่ถ้าผลิตหนังสือดีมีคุณภาพเนี่ยมันควรจะได้รับการสนับสนุนในประเทศนี้อ่านหนังสือวรรณกรรมระดับโลกแต่พิมพ์ 3,000 เล่มใช้เวลาขาย5ปีหรือ10ปีถึงจะหมดเนี่ยผมว่าเป็นความน่าเศร้าของประเทศนะงั้นดังนั้นถ้าหากว่ารัฐจะเข้ามาแทรกแซงกลไกตลาดผมก็บอกว่าขอให้แทรกแซงในเรื่องอย่างเนี้ยนะครับในเรื่องที่เห็นว่ามันจะมีส่วนในการสร้างแต้มต่อหรือทำให้ระบบนิเวศหนังสือเนี่ยมันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดจะเรียกว่าเกิดการแข่งขันในทางที่ดีไม่ใช่แข่งขันกันผลิตหนังสือซึ่งไม่ได้ก่อให้เกิดการประเทืองปัญญากับผู้คนซึ่งพูดแบบนี้เดี๋ยวผมก็โดนด่าอีกเพราะว่าหนังสือบันเทิงบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าประเทืองปัญญาซึ่งอันนี้ผมก็เห็นด้วยไม่ใช่ไม่เห็นด้วยแต่ผมก็จะบอกว่ามันมีหนังสืออีกหลายประเภทอีกหลากหลายเรื่องซึ่งประเทศนี้ไม่มีโอกาสได้เข้าถึงเพราะว่าไม่มีการแปลไม่มีการพิมพ์เพราะว่าเสี่ยงต่อการผลิตออกมาแล้วขายไม่ได้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่เสียไปอย่างน่าเสียดายมากถ้ารัฐมีสายตากว้างไกลถ้าจะเข้ามาแทรกแซงหรือเข้ามาสนับสนุนเพื่อสร้างแต้มต่ออะไรนะควรเข้ามาในจุดนี้ครับจุดนี้นะนอกจากทำให้เกิดความหลากหลายแล้วเนี่ยห้องสมุดประชาชนเองก็จะเป็นกลไกด้วยไม่ใช่เป็นแค่ห้องสมุดปลายซากที่สั่งซื้อหนังสือกันเองนะบางหลายที่เลยไม่ใช่บางที่หลายที่บอกว่าสั่งซื้อหนังสือตามความต้องการของประชาชนประชาชนต้องการอ่านอะไรครับผมไม่ได้บอกประชาชนโง่นะแต่ประชาชนก็ต้องการอ่านหนังสือเพื่อความบันเทิงเพราะนั้นเขาสั่งนวนิยายสั่งการ์ตูนสั่งอะไรมาซึ่งนั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะอันนี้ผมย้ำคำนี้สองสามหนเพราะบอกเพราะผมพยายามจะบอกว่าหนังสือที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันควรจะมีโอกาสให้ถูกมองเห็นจากคนที่เป็นผู้อ่านด้วยนะถ้าซื้อไปสั่งไปแล้วในที่สุดสนับสนุนไปในที่สุดไม่มีคนอ่านเลยอย่างน้อยมันถูกมองเห็นว่ายังมีหนังสือนี้อยู่ในประเทศนี้มีการจัดพิมพ์อยู่ถ้าจะอยากให้หนังสือมันเขาเรียกมากไปกว่าการถูกมองเห็นบรรณารักษ์ก็อาจจะต้องถูกเทรนเพื่อที่จะแนะนำหนังสือเหมือนกับคนที่เป็นคนขายหนังสือในร้านที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างว่าร้านหนังสือดีๆบางทีเราจะมีคนที่ขายหนังสือที่เก่งๆสามารถพูดได้หมดว่าหนังสือเล่มนั้นเล่มนี้ดียังไงบรรณารักษ์เองก็อาจจะต้องปรับตัวและพัฒนาในเรื่องของการแนะนำหนังสือดีๆด้วยไม่ใช่แค่การตอบสนองความต้องการจากผู้อ่านเพียงอย่างเดียวนั้นข้อเสนอเนี่ยมันพัวพันกันไปในหลายกลไกซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์เท่านั้นเองสิ่งที่รัฐไม่ควรทำคือเรื่องอะไรผมได้พูดไปในวงเสวนาของการนำเสนอเรื่องนี้เมื่อเดือนมกราว่ารัฐไม่ควรทำอย่างยิ่งคือเรื่องของการเข้ามายุ่มย่ามกับรสนิยมการอ่านนะฮะรัฐไม่ควรมานั่งชี้นิ้วบอกว่าหนังสือดีคืออะไรหนังสือไม่ดีคืออะไรปล่อยให้เรื่องรสนิยมและการตัดสินวินิจฉัยว่าหนังสือไหนดีไม่ดีเป็นเรื่องของคนอ่านและคนทำหนังสือครับครับนะเพราะฉะนั้นขอไว้แค่นั้นเองคือเปิดประตูอยากให้รัฐเข้ามาสนับสนุนเปิดประตูอยากให้รัฐเข้ามามีส่วนในการที่จะช่วยสร้างแต้มต่อให้เกิดหนังสือที่หลากหลายทำให้ราคาหนังสือลดลงอันนี้ผมยังไม่ได้พูดเนาะนะแต่อย่าเข้ามายุ่งในเรื่องของรสนิยมในการอ่านนะครับย้อนกลับไปเรื่องราคาหนังสือนิดนึงคือรัฐเข้ามาช่วยเนี่ยถ้าหากว่ามีการสั่งซื้อหนังสือ 1,000 เล่มจริงๆนะสมมตินะเพื่อให้ห้องสมุด 1,000 แห่งถามว่ากลไกการช่วยเหลือนี้จะทำให้ราคาหนังสือลดลงได้หรือไม่คำตอบของผมก็คือว่าถ้าสำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือดีแล้วเห็นว่าเขามีการการันตียอดจำหน่ายในมุมของสำนักพิมพ์คือการันตียอดขายว่าขายได้นะฮะในมุมของคนที่เข้าไปซื้อคือรัฐในเหมือนกับการันตียอดซื้อนะกลไกจะเป็นยังไงแล้วแต่นะจะมีคณะกรรมการจะมีสถาบันหนังสือจะมีอะไรก็แล้วแต่ขึ้นมาทำหน้าที่พิจารณาว่าจะซื้ออะไรเล่มไหนจำนวนเท่าไหร่เนี่ยก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมานั่งคิดเนาะ
นะเป็นแค่แนวคิดแต่ถ้ามีการการันตียอดขายหรือยอดซื้อหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยสำนักพิมพ์รู้แล้วว่ามีการการันตีถามว่าเขาสามารถคำนวณต้นทุนได้ใช่หรือไม่ทุกวันนี้เขาคำนวณต้นทุนบนการขายที่ประมาณเท่าไหร่ฮะอาจจะประมาณถ้า 20-30% อาจจะประมาณเนี้ยประมาณ1ใน3นี่แหละนะฮะงั้นวิธีการตั้งราคาของหนังสำนักพิมพ์ขนาดเล็กจริงๆไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยจะคล้ายๆกันก็คือนั้นเขาจะมีตัวคูณไว้ก่อนเพราะว่าใน1ปีเนี่ยก็อาจจะขายได้ไม่ได้ทั้งหมดที่จัดพิมพ์ดังนั้นมันจึงทำให้ราคาปกเนี่ยสูงกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็นแต่เมื่อมีการการันตียอดซื้อยอดขายแล้วเนี่ยผู้ผลิตหรือสำนักพิมพ์มั่นใจได้แล้วว่าเขาจะได้เงินก้อนมาทันทีที่เขาพิมพ์เสร็จดังนั้นการตั้งราคาปกเขาเนี่ยน่าจะสามารถลดราคาลงได้จากการตั้งราคาปกติที่เคยทำกันมาครับนะวิธีการนี้ผมไม่แน่ใจว่าลักษณะของการพิมพ์หนังสือหรือขายหนังสือที่หลังๆเนี่ยเรามีพรีออเดอร์เนี่ยมันมีส่วนในการทำให้สำนักพิมพ์ที่เปิดการขายแบบพรีออเดอร์เนี่ยเขาสามารถตั้งราคาปกที่ถูกลงกว่าการตั้งราคาปกติก่อนที่จะยังไม่รู้ว่ามีความต้องการซื้อได้ด้วยหรือเปล่านะครับคือถ้าพรีออเดอร์มีมากพอจนถึงขนาดที่เขาสามารถตั้งราคาหนังสือได้ล่วงหน้าว่าเฮ้ยไม่จำเป็นต้องคูณ4นะคูณ4นี่เป็นตัวเลขแต่ก่อนเลยนะต้นทุนเท่าไหร่แล้วคูณ4ไว้ก่อนเนี่ยแต่อาจจะเหลือแค่คูณ2เนี่ยราคาปกมันจะถูกลงได้เพราะเขารู้แล้วว่าพิมพ์ปุ๊บเขาขายได้ทันทีหรือมีคนมาซื้อทันทีเนี่ยเท่านั้นเท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่ามันจะโยงไปในเรื่องของราคาหนังสือโดยเฉพาะหนังสือดีมีคุณภาพเนี่ยให้ถูกลงได้ด้วยงั้นถ้าหนังสือถูกลงนะถ้าการช่องทางการเข้าถึงหนังสือง่ายขึ้นนะผ่านกลไกที่มีอยู่แล้วนะครับคำว่าง่ายขึ้นนี่ผมก็ไม่รู้นะห้องสมุดในพันแห่งที่ว่าเนี่ยคนเข้าถึงได้ง่ายกันทุกๆที่หรือเปล่าบางที่ก็อาจจะไม่ง่ายแต่โดยส่วนที่ผมได้มีโอกาสไปเห็นในห้องสมุดอยู่ในโลเคชันที่ดีๆทั้งนั้นเลยนะในประเทศไทยนั้นก็เชื่อว่าถ้าหนังสือดีไปอยู่ในโลเคชันที่ดีผ่านห้องสมุดประชาชนเนี่ยคนก็จะมีโอกาสเห็นถ้าได้บรรณารักษ์ดีๆเก่งๆเชียร์หนังสือที่ดีที่เข้าไปทำให้คนรู้จักหรือจัดกิจกรรมง่ายๆมีบุ๊กทอล์กมีบุ๊กคลับของหนังสือเล่มนั้นๆเนี่ยมันก็จะทำให้หนังสือนั้นมันถูกบอกต่อถูกพูดถึงหรือถูกซื้อมากขึ้นจากคนอื่นๆได้ด้วยยิ่งมีคนซื้อเยอะยอดพิมพ์เพิ่มขึ้นจำนวนพิมพ์เพิ่มขึ้นราคาควรจะต้องตั้งได้ถูกลงมันโยงใยกันไปทั้งหมดเลยละครับก็คือฟังจากคุณวัฒชัยที่พูดมาเนี่ยคือระบบนิเวศหนังสือของไทยมันมีพัฒนาการแต่ส่วนหนึ่งคือมันติดอยู่ตรงการเข้าถึงเพราะราคาหนังสืออันนี้พูดอย่างนั้นได้ใช่ไหมครับอันนี้ในแง่ของข้อมูลและสมมติฐานที่ตั้งมันอาจจะมีอีกหลายปัจจัยอาจมีหลายปัจจัยมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นที่ผมพูดช่วงแรกแต่มันถูกปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมนะฮะคือคนในวงการหนังสือเนี่ยดูแลกันเองพูดคุยกันเองซึ่งบางเรื่องก็อาจจะคุยกันรู้เรื่องบางเรื่องก็อาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องต้องขอโทษนิดนึงนะผมเองอย่างที่บอกว่าผมไม่ได้อยู่ในแวดวงหนังสือแต่ผมก็คิดว่าแวดวงหนังสือกับแวดวงอื่นๆก็ตามมีความคล้ายกันอย่างนึงก็คือว่าบางเรื่องเนี่ยคุยกันแล้ววงแตกอาจจะจุดลงตัวไม่ได้นะเพราะฉะนั้นบางทีการปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมแบบนี้คือไม่มีกรรมการเนี่ยมันก็จะอยู่ในสภาพอย่างนี้ครับคือข้อเสนอบางเรื่องเนี่ยพูดกันมา10-20ปีแล้วเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยเห็นด้วยดีจังเลยแต่ไม่ยักก็มีใครมาทำกันเอาจริงเอาจังยกตัวอย่างเช่นข้อเสนอเรื่องสถาบันหนังสือแห่งชาติของอาจารย์มกุฏออนรดีนะผ่านมาแล้ว20ปีนะจะบอกให้นะผมจำได้ผมอ่านในหนังสือสารคดีปีนั้นปี2547ใช่ป่ะไม่รู้47หรือ46อ่ะนะฮะนี่20ปีแล้วนะปีนี้2567นะยังไม่เห็นอะไรตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยซึ่งจริงๆแนวคิดเรื่องสถาบันหนังสือแห่งชาติจริงๆยังทันสมัยสำหรับประเทศไทยอาจจะมีการปรับอะไรดีเทลมีอะไรก็ว่ากันไปแต่ยังทันสมัยในแง่ที่ว่าเรากำลังพูดถึงระบบกลไกการทำให้หนังสือเนี่ยเข้าถึงคนหมู่มากให้ได้
สะดวกที่สุดในราคาที่เป็นธรรมมันก็คือประเด็นที่เราคุยกันนี่แหละเหมือนกันแต่ถ้าผมจำเรื่องข้อเสนอสามัญหนึ่งเสียงชัดไม่ผิดเนี่ยมันอยู่ที่เรื่องนี้เลยนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครทำอะไรนะครับแต่ถามว่าเมื่อกี้ที่ท่านตั้มสรุปบอกว่าแสดงว่าระบบนี้เป็นสิ่งที่มันดีขึ้นแต่ติดปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องราคาเนี่ยผมบอกว่าอันนี้พูดได้ตามข้อมูลที่เราตั้งเป็นสมมติฐานไว้เมื่อเดือนมกราคมในมุมของทีเอฟบาร์แต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยในแง่นี้ในเรื่องของระบบนี้เป็นสิ่งมีอะไรที่ยังเป็นอุปสรรคอีกหรือเปล่าผมว่าถ้าพูดแล้วจารณัยไม่หมดนะฮะเพราะว่าปัญหาที่ผมเคยรวบรวมไว้เนี่ยมีอยู่สัก 7-8 เรื่องเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยปัญหาเหล่านั้นเองก็ยังคงอยู่มันมีเรื่องที่ดีขึ้นคลี่คลายขึ้นแต่ปัญหายังมีอยู่ไหมมีฮะมันไม่ได้หมดไปอาจจะเหลือน้อยบ้างในบางปัญหาหรือบางปัญหาอาจจะยังเหมือนเดิมหรืออาจจะหนักขึ้นนะ 7-8 เรื่องนั้นมีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างเร็วๆนะ7-8 เรื่องนี้ไม่ใช่ว่ามีแค่7-8 เรื่องนะเอาไปว่าอย่างน้อยเท่าที่พอจะรวมได้แล้วคิดออกเนี่ยนะมันอาจจะมีอีกเป็น10เลยก็ได้นะเรื่องหนังสือแพงเราพูดไปแล้วนะเรื่องที่2เช่นเรื่องหนังสือดีมีน้อยนะซึ่งอันนี้มันโยงไปกับเรื่องอะไรมันโยงไปกับเรื่องของคุณภาพของนักเขียนคุณภาพของนักแปลถูกไหมฮะจะทำหนังสือที่ดีเนี่ยถ้าคนเขียนที่ดีๆคนเขียนเก่งๆมีไม่มากมันจะมีหนังสือดีเยอะขึ้นได้ยังไงหรือหนังสือแปลที่เป็นหนังสือดีระดับโลกถ้ามาเจอคนแปลที่ไม่มีคุณภาพมันจะเป็นหนังสือที่คนเข้าถึงและซาบซึ้งเข้าใจความลุ่มลึกของเนื้อหาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในแง่นี้เราก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพของบุคลากรที่จะทำหน้าที่ผลิตเนื้อหาหนังสือที่ดีๆซึ่งพอพูดถึงเรื่องนี้ผมจำได้ว่ามันที่พูดเรื่องสถาบันหนังสือแห่งชาติเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของบรรณาธิการคุณภาพของนักเขียนและคุณภาพของนักแปลด้วยซึ่งเรื่องนี้มันต้องมีการเรียนเรื่องนี้มันต้องมีการฝึกฝนนะให้เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่เป็นเรื่องของความชอบของคนซึ่งอยากจะเป็นนักเขียนอยากจะเป็นนักแปลแล้วก็กระโดดเข้ามาทำเรื่องตรงนี้กันด้วยใจรักเพียงอย่างเดียวซึ่งการมีใจรักเป็นเรื่องที่ดีงามมากอยู่แล้วแล้วก็เป็นแรงผลักดันสำคัญทีเดียวที่ทำให้ผลิตงานที่ดีๆมาแต่เรายังมีคนแบบนี้ไม่มากนะถูกไหมฮะเพราะมันไม่มีหน่วยงานไม่มีองค์กรหรือไม่มีใครที่มาทำหน้าที่นี้ตรงๆกันอย่างจริงจังหรืออาจจะมีคนทำแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้สามารถใช้เป็นวิชาชีพหรืออาชีพที่สามารถอยู่เลี้ยงตัวเองได้จริงๆอย่างที่ผมมองมันเป็นยถากรรมจริงๆปล่อยไปตามยถากรรมจริงๆนั้นถ้าอยากให้เรื่องหนังสือดีเนี่ยมันแก้ปัญหาไปได้ด้วยก็ต้องโยงไปถึงเรื่องของการผลิตนักเขียนนักแปลที่ดีที่เก่งด้วยเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับเรื่องของเทศกาลหนังสือก็มีคนเคยวิจารณ์นะฮะว่าทำไปแล้วเทศกาลหนังสือนี่มันจะกลายเป็นเทศกาลลดราคาหนังสือหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้มันอาจจะเกิดผลทางอ้อมคือเป็นดาบสองคมก็คือแทนที่คนจะซื้อหนังสือทั้งปีกลายเป็นว่าคนมารอซื้อหนังสือปีละ2ครั้งประเด็นพวกนี้ก็น่าคิดว่าตกลงเทศกาลหนังสือเนี่ยมันควรจะถูกกำหนดให้กลายเป็นเทศกาลที่ทำให้คนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีต่อหนังสือและการอ่านหรือเป็นงานที่ทำให้คนตั้งอกตั้งใจเพียงแค่จะมาซื้อหนังสือราคาถูกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีคำตอบนะผมเห็นแนวโน้มเรื่องเทศกาลหนังสือในช่วง 2-3 ปีมานิดหนึ่งก็คือเราเริ่มเห็นเทศกาลหนังสือที่มีความแตกต่างหลากหลายเพิ่มขึ้นจากเทศกาลที่มีแค่การระดมร้านค้าเยอะๆและขายหนังสือราคาถูกก็คือบางเทศกาลในหนังสือราคาถูกอาจจะมีไม่มากหรอกแต่มีเสน่ห์บางอย่างหรือสีสันบางอย่างของงานเทศกาลหนังสือนะคิดเร็วๆอย่างเช่นเทศกาลหนังสือ Book and Beer คือเอาเบียร์มาผสมกับหนังสือกินซื้อหนังสือไปหรือดูอ่านหนังสือไปแล้วเมากันมาไอ้นี่ไอ้นักอ่านนี่ก็เป็นพวกขี้เล่าเหมือนกันนะนักอ่านนักเขียนนี่ก็อาจจะเหมาะก็ได้นะในแง่นี้การมีเทศกาลหนังสือแบบนี้ที่ไม่ได้มุ่งเน้นแค่เรื่องของราคาหนังสือราคาถูกที่ต้องมาซื้อกันบอกว่าก็อาจจะเป็นนิมิตหมายอันนึงที่น่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงในเรื่องแบบนี้ในทางที่ดีขึ้นเหมือนกันนะครับเรื่องของแหล่งบริการหนังสือสาธารณะนี่เมื่อกี้ก็พูดไปนิดหน่อยแล้วเรื่องของห้องสมุดหรืออาจจะเป็นพื้นที่การอ่านอื่นๆที่ไม่ใช่ห้องสมุดได้หรือเปล่าผมเอาเข้าจริงๆเนี่ยถามว่ามีสักกี่คนนะที่ใช้ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือสำรวจกันหลายทีผมก็มักจะเห็นว่าคนที่อ่านหนังสืออยากอ่านหนังสือที่ไหนเนี่ยเขามักจะบอกว่าอ่านหนังสือที่บ้านนะฮะแต่แหล่งสาธารณะเพื่ออ่านเนี่ยมีหรือเปล่า
ถ้าคนไม่สะดวกที่อ่านที่บ้านมีพื้นที่สาธารณะที่เหมาะสมกับการอ่านอาจจะเป็นทั้งห้องสูตรและไม่ใช่ห้องสูตรมีเพียงพอไหมอันนี้ตอบไม่ได้จริงๆนะฮะประเทศนี้เป็นประเทศร้อนนะงั้นพอบอกจะอ่านหนังสือสบายๆก็ต้องเข้าห้องแอร์กับลูกเดียวพอบอกเข้าห้องแอร์เสร็จปุ๊บก็เข้าห้างแล้วห้างอ่านหนังสือได้เหรอครับมีพื้นที่สาธารณะอื่นที่ไม่ใช่ห้างนะสำหรับการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะเรามีแหล่งการอ่านแบบนี้เนี่ยมากเพียงพอหรือเปล่าในการที่จะใช้อ่านหนังสือหรืออย่างน้อยเข้าใกล้หนังสือเพื่อการอ่านนะครับกรณีของห้องสมุดโรงเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานที่สุดเลยของการอ่านตั้งแต่วัยเด็กมีคุณภาพเพียงพอแล้วหรือยังนะถ้าบอกว่าห้องสมุดโรงเรียนเป็นหนึ่งในระบบนิเวศหนังสือมันถูกพัฒนาคุณภาพแล้วหรือยังเวลาเมื่อกี้เราพูดถึงห้องสมุดเราพูดถึงห้องสมุดประชาชนเนาะเราพูดถึงร้านหนังสือเนาะนะแต่เราพูดถึงโรงเรียนและห้องสมุดโรงเรียนน้อยมากทั้งที่เป็นต้นทางของการอ่านอันนี้ก็ยังเป็นความลับดำมืดนะเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้เข้าไปในส่วนของโรงเรียนหรือทำความเข้าใจโรงเรียนและห้องสมุดโรงเรียนมากเท่าไหร่นักอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รวบรวมมาว่าเคยมีคนพูดถึงว่าระบบห้องสมุดโรงเรียนในยังไม่ดีเพียงพอที่จะทำให้เด็กรู้เริ่มต้นเขาเรียกอะไรมีนิสัยรักหนังสือและรักการอ่านนะครับห้องสมุดโรงเรียนก็อาจจะกลายเป็นห้องสมุดที่เต็มไปด้วยตำราซึ่งเด็กอยู่ในห้องเรียนก็มีตำราอยู่แล้วห้องสมุดก็เจอตำราอีกอะไรอย่างเงี้ยนะมันควรจะต้องตั้งหลักคิดกันใหม่ไหมในเรื่องของการใช้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นกลไกส่งเสริมการอ่านตั้งแต่วัยเด็กนี้เป็นต้นนะครับหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ไม่ใช่สำนักพิมพ์ไม่ใช่นักเขียนนักแปลอีกล่ะควรจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องไหมนะเรามีช่างพิมพ์เก่งหรือเปล่าเขาควรจะถูกเทรนไหมหรือควรจะถูกเท่าแก่เทรนหรือเขาควรจะมีผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพเขาเรียกภาษาปัจจุบันเขาเรียกอัพสกิลใช่ไหมไปเพิ่มพูนทักษะเขาในการที่ทำให้เขาสามารถที่จะริเริ่มสร้างสรรค์ดัดแปลงเทคนิคการพิมพ์มีความเข้าใจเรื่องระบบการพิมพ์ที่ดีมีความเข้าใจเรื่องกระดาษนะว่าแบบไหนเหมาะสมอันอะไรที่จะแนะนำลูกค้าได้ว่ากระดาษแบบนั้นดีไม่ดียังไงนะหรือแม้แต่เรื่องของการบริจาคหนังสือเนี่ยก็มีคนเคยตั้งคำถามว่าไอ้ตกลงมันเป็นเรื่องของการส่งเสริมการอ่านหรือเป็นเรื่องของการทำลายระบบการอ่านของประเทศกันแน่ว่าการบริจาคหนังสือเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ระบบระบายหนังสือของคนที่ไม่อยากเก็บหนังสือนั้นไว้กับตัวนะก็เลยใช้วิธีการบริจาคหนังสือแล้วรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเป็นได้ทำความดีแต่จริงๆแล้วหนังสือที่บริจาคไปเนี่ยหน่วยรับนี่ก็ต้องมาคัดแยกกันแบบกลายเป็นภาระว่างั้นเถอะนะเพราะว่าหนังสือได้มาก็เองก็อาจจะไม่ได้ตรงหรือว่าเหมาะสมกับการที่จะเป็นหนังสือเพื่อใช้ในการส่งต่อไปก็เป็นไปได้นะมันมีเรื่องเยอะมากเลยฮะในระบบนิเวศหนังสือและการอ่านที่จริงๆถ้าพูดแล้วเนี่ยมันต้องหยิบกันทุกจุดมานั่งดูกันว่ามันแต่ละเรื่องมันเกี่ยวโยงกับอะไรความเกี่ยวโยงถ้าไม่ได้คุยเป็นจุดๆเป็นเรื่องสำคัญนะแต่คุยเรื่องระบบนิเวศหนังสือเพราะอย่างที่เราจุ่มหัวแต่แรกว่าเวลาเราพูดคำว่าระบบเนี่ยมันต้องคิดถึงเรื่อง input process output ถ้าจะมาคุยเรื่องนี้จริงๆเนี่ยหยิบขึ้นมาเรื่องนึงแล้วดูซิว่ามันโยงใหญ่กันอย่างไรเกี่ยวพันกับอะไรยังไงบ้างเพราะบางเรื่องเริ่มต้นอย่างดีแต่ที่สุดแล้วอาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ปลายทางที่ไม่ได้ตรงกับความตั้งใจแต่แรกก็ได้อย่างเช่นเรื่องบริจาคหนังสือนี่เป็นต้นนะถ้าจะให้ผลลัพธ์ปลายทางดีอาจจะต้องคิดตั้งแต่ input คือปัจจัยนำเข้าแต่แรกเลยว่าจะบริจาคหนังสืออะไรแบบไหนหรือทำให้คนเข้าใจว่าการบริจาคหนังสือที่ดีไปถึงคนอ่านเพื่อให้ได้หนังสือที่ดีไว้อ่านเนี่ยต้องบริจาคหนังสืออะไรไม่ใช่บริจาคหนังสือธรรมะหรือหนังสืองานศพกันอย่างเดียวนะส่วนใหญ่ได้แบบได้ยินแบบนี้ที่สุดในที่สุดมันก็ไปช่างนะฮะไม่ได้ไปให้คนอ่านเอาไปช่างก็ไม่ได้มีประโยชน์ก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่มันเสียดายครับเพราะต้องไปคอยคัดแยกอย่างนี้เป็นต้นงั้นถ้าคุยเรื่องระบบนิเวศหนังสือคุยถึงความเชื่อมโยงหยิบจากเรื่องนึงมาคุยก็ได้นะถ้าคุยกว้างทั้งหมดเนี่ยมันก็อาจจะเห็นภาพแบบรวบรวมเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์นะแต่ว่าคำว่าระบบนิเวศหนังสือเนี่ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ก็จริงแต่มันก็แฝงไว้ด้วยเรื่องของวิธีการไปในตัวเหมือนกันถ้ามีอิชชูในการที่จะมาคุยกันครับครับโอเคครับคุณวัฒนชัยน่าจะเพียงพอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกินเวลาแต่ก็ทำให้เห็นภาพของเรียกว่าดิระบบนิเวศหนังสือของไทยเนาะแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีอุปสรรคในการเข้าถึงเนาะที่มันยังมีอยู่หลายเรื่องนะครับ
คือผมเองก็ส่วนตัวฟังก็รู้สึกว่าหนังสือแพงจริง2ผมคือผมไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าห้องสมุดประชาชน 1,000 แห่งสำหรับ70กว่าจังหวัดในเมืองไทยมันน้อยไปหรือเปล่ายังไม่นับถึงคุณภาพและบรรยากาศนะครับใช่แล้วก็อะไรอื่นอีกเยอะแยะเลยซึ่งมันก็มีคนท้วงติงอยู่เหมือนกันเรื่องสถาบันหนังสือว่าสมมติถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็จะเกิดการเมืองอีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นการเมืองในการที่จะเลือกสนับสนุนใครไม่สนับสนุนใครใช่ไหมครับรัฐถ้าจะที่เมื่อกี้คุณวัชชัยเสนอว่ารัฐควรเข้ามาแทรกแซงใช่ไหมครับมันก็จะเขาก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกเหมือนกันว่าถ้าให้รัฐเข้ามาแทรกแซงเนี่ยคุณวัชชัยบอกว่าแต่อย่าไปยุ่งกับคอนเทนต์ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วจะทำได้หรือเปล่ามันก็ยังไม่รู้เพราะว่ารัฐไทยก็ชอบที่จะแทรกแซงเรื่องเกี่ยวกับคอนเทนต์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็จะเห็นอยู่เป็นอยู่กันอยู่เสมอนะมีการแบนหนังสือให้เอาเข้ามาขายอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเพียงพอแล้วแต่ว่าคุณชัยอยากจะเติมอะไรไหมครับพอฟังผมพูดตรงนี้แล้วก็เติมนิดเดียวได้ฟังคุณตั้มพูดก็คือว่าเรื่องหนังสือเรื่องการอ่านมันเป็นเรื่องการสร้างความรู้เนาะรัฐที่ฉลาดและมีวิสัยทัศน์ต้องเข้าใจว่าการสร้างความรู้และองค์ความรู้ได้เนี่ยต้องมีเสรีภาพนะครับนะและจุดหมายของเสรีภาพคืออะไรฮะคือการเปิดให้มีการถกเถียงโดยที่ไม่มีการตีหัวกันนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือและการอ่านผูกพันแทบจะเป็นเนื้อเดียวกับเรื่องของเสรีภาพเพราะมันก่อให้เกิดความรู้ถ้าไม่มีเสรีภาพไม่เกิดความรู้เพราะฉะนั้นรัฐที่ฉลาดและมีวิสัยทัศน์ถึงแม้ว่าอยากจะแทรกแซงจนตัวสั่นแต่ถ้าเขาเข้าใจจุดนี้การแทรกแซงของเขาเนี่ยมันจะมีลิมิตผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่าจะไม่มีการแทรกแซงแต่อย่างนี้ผมบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมจะต้องมานั่งคิดเพราะถ้าคิดแล้วกลัวนั่นกลัวนี่กลัวนู่นทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ต้องทำอะไรกันเลยเพราะคนในวงการเองก็หาข้อสรุปที่จะทำอะไรกันได้ยากอยู่แล้วนะการที่มีกรรมการก็มาเริ่มทำอะไรให้แล้วก็ขีดเส้นเขาไว้อยู่ในวงที่จำกัดแล้วก็ให้เขาเข้าใจว่าเสรีภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของการสร้างความรู้นะและการสร้างความรู้เนี่ยหนึ่งในเครื่องมือสำคัญคือการมีหนังสือนะและการส่งเสริมเรื่องการอ่านที่ดีให้กับคนเพียงเท่านี้เนี่ยเขาก็จะสามารถทำให้อะไรอะเนื้อดินที่อยู่ในระบบนิเวศสามารถเติบโตสร้างความเติบโตขึ้นได้กับบรรดาหมู่มวลดอกไม้ซึ่งอาจจะเป็นทั้งหนังสือและเป็นนักอ่านทั้งหลายในระบบนิเวศหนังสือได้โดยที่จริงๆเขาไม่ต้องทำอะไรมากเท่าไหร่นักเลยก็ได้ครับครับโอเคครับงั้นวันนี้ก็สำหรับบุ๊กบาร์ก็น่าจะเพียงพอแล้วน่าจะจบที่นี้ก็ยังไงขอบคุณคุณวัฒนชัยวินิจกูลมากนะครับที่วันนี้มาช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือเปล่าน่าจะใหม่นะเกี่ยวกับระบบนิเวศหนังสือไทยนะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้สำหรับ EP นี้ก็ลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ